ผักในแปรงเธอสีสดจังแถมไม่มีแมลงตอมเลยสักตัวอยากรู้เคล็ดลับไหมล่ะฉันใช้ยาฆ่าแมลงยังไงล่ะฮะใช้ยาฆ่าแมลงเหรอเธอรู้ไหมว่าการใช้ยาฆ่าแมลงมันไม่ดีหรอกนะไม่ดียังไงหรอใครๆก็ใช้กันทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นเราไปดูจากนิทานเรื่องนี้กันนิทานเรื่องตัวฉันเปื้อนหมดแล้วแปลงผักแห่งหนึ่งมีผักปลูกหลายชนิดทั้งแตงกวาคะน้าผักกาดขาวมะเขือเทศพริกโดยมีคุณลุงนาทีเป็นเจ้าของแปลงผักผักของคุณลุงนาทีดูสวยสดและไม่มีรอยกัดกินของแมลงเพราะคุณลุงนาทีใช้ยาฆ่าแมลงฉีดผักต่างๆในแปลงเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงมากัดกินนั่นเองคุณลุงนาทีถือยาฆ่าแมลงมานู่นแล้วคณะตะโกนกลั้นหายใจเร็วพวกเราฮึบผักกาดขาวเอ่ยผักต่างๆจึงพากันกลั้นหายใจเฮ้อไปสักทีผักกาดขาวถอนหายใจฉันไม่อยากอยู่ที่แปลงผักนี้เลยมะเขือเทศเอ่ยฉันก็เหมือนกันฉันไม่อยากโดนยาฆ่าแมลงฉีดสารพิษพวกนี้จะเกาะติดที่ลำต้นของฉันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายตัวพริกเสริมวันหนึ่งคุณพ่อและคุณแม่พามิกและเมย์มาซื้อเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำไปปลูกที่บ้านสวัสดีครับเชิญเลือกชมผักสวยๆสดๆได้ตามสบายเลยนะครับคุณลุงนาทีทักทายคณะและแตงกวาต่างก็หันไปมองฉันคิดวิธีที่จะพาพวกเรานี้ออกไปจากที่นี่ได้แล้วเราจะรอให้มิกกับเมเดินมาใกล้ๆแล้วเราจะกระโดดลงไปในถุงผ้าของเด็กสองคนนั้นผักต่างๆเห็นด้วยกับวิธีที่คณะเสนอเมื่อมิกเดินมาใกล้ๆคณะผักกาดขาวแตงกวามะเขือเทศและพริกจึงไม่รอช้ารีบกระโดดลงไปในถุงผ้าทันทีเมื่อกลับถึงบ้านทันทีที่มิกกับเมย์วางถุงผ้าลงบนโต๊ะคะน้าผักกาดขาวแตงกวามะเขือเทศและพริกก็ทยอยกันออกมาจากถุงผ้าผักพวกนี้มาได้ยังไงกันเนี่ยมิกเอ่ยด้วยความแปลกใจพวกเธอตามเรามาหรอเมย์เอ่ยถามใช่แล้วล่ะพวกเราคือผักจากแกล้งของคุณลุงนาทีเราตามเธอมาคณะเอ่ยพวกเราไม่อยากอยู่ที่นั่นคุณลุงนาทีชอบใช้ยาฆ่าแมลงฉีดใส่ทำให้พวกเราเป็นผักที่มีสารพิษผู้คนที่มาซื้อผักจากแกล้งคุณลุงนาทีไปทำอาหารก็จะได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายถึงแม้ว่าจะล้างผักก่อนนำไปทำอาหารสารพิษจากยาฆ่าแมลงก็ยังตกค้างอยู่ดีพ่อคิดออกแล้วเราต้องใช้วิธีปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนหรือที่เรียกว่าผักกางมุ้งคุณพ่อพูดขึ้นผักกางมุ้งคืออะไรหรอครับคุณพ่อมิกถามผักกางมุ้งคือการปลูกผักโดยมีมุ้งตาข่ายปกคลุมทำเป็นโรงเรือนเพื่อป้องกันพวกแมลงเราจะได้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นผักไงล่ะลูกคุณพ่ออธิบายดีเลยจ้ะไหนๆบ้านเราก็พอมีพื้นที่อยู่บ้างถ้าอย่างนั้นเรามาปลูกผักกันดีกว่าใครจะช่วยพ่อกับแม่บ้างนะคุณแม่เอ่ยผมครับหนูค่ะมิกกับเมย์ยกมืออาสาคุณพ่อและคุณแม่ช่วยกันนำมุ้งตาข่ายมาล้อมปกคลุมแปลงผักโดยขึงไว้กับไม้ไผ่ที่ปักลงในดินส่วนมิกกับเมย์ช่วยกันเพาะเมล็ดพันธุ์ผักลงในแปลงในที่สุดแปลงผักก็เสร็จสมบูรณ์พอผักโตผมจะนำไปแบ่งคุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนครับมิกเอ่ยหนูก็ด้วยค่ะและจะบอกกับทุกคนว่าผักของพวกเราปลอดสารพิษเมย์พูดเสริมทุกคนรวมถึงเหล่าผัก
อยู่ด้วยกันท่ามกลางแปลงผักปลอดสารพิษยังมีความสุขยาฆ่าแมลงนี่อันตรายจริงๆด้วยน่ากลัวมากๆเลยงั้นนี่ล่ะก็ลองปลูกผักแบบกางมุ้งแทนสิได้ทั้งผักที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษด้วยนะโอเคงั้นเราจะลองทำดูนะห้องโล่งนิทาน